สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดเพลงเพราะๆก่อนนะเลยเวลามาตั้ง40 นาทีเลยวันนี้ก็ตามนี้เลยนะครับที่เห็นก็คือเป็นซาวการ์ด V8 นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ผมแชร์ก่อนนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวรอเพื่อนๆมาดูนะครับว่าซาวการ์ด V8 ตัวเนี้ยเหมาะสำหรับไลฟ์แบบไหนนะครับหรือที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่นะครับก็จะเป็นซาวการ์ดที่แบบว่าเป็นราคาที่แบบ400-500 บาทนะครับ400-500 บาทสามารถที่จะเอามาใช้ในลักษณะที่เป็นการตบมุกอย่างเช่นตัวเอฟเฟกต์ปรบมือนะครับตัวโฮหรือแม้กระทั่งการใช้ไมค์นะครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบมาเทสกันนะครับว่าไอ้ซาวการ์ดตัวเนี้ยมันเหมาะสำหรับงานไลฟ์แบบไหนนะครับผมซึ่งลักษณะในการไลฟ์ของผมเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการรีวิวสินค้าเราสามารถที่จะนำเสนอสินค้าอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าของท่านหรือว่าไปรับคนอื่นมารีวิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเป็นไลฟ์สดนะว่ามีอะไรบ้างคือเดี๋ยวผมสักครู่เดี๋ยวผมเชิญน้องคนหนึ่งก่อนเขาบอกว่าเขาจะลงเรียนสำหรับขายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์1 2 3สักครู่นะครับถ้าใครเข้ามาแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับผมว่าตัวนี้นะครับเหมาะกับใครบ้างสวัสดีครับน้องปลายแฟนคลับ เดี๋ยวดูก่อนเมื่อกี้อยู่ไหนอ่ะมองไม่เห็นไลฟ์ตัวเองอ่ะนะดูก่อนสักครู่ตอนนี้เซตระบบเป็นยังไงบ้างครับเซตระบบอะไรเอาไปทำอะไรใช้ในธุรกิจแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์จะครบแล้วโอเคเยี่ยมมากไม่บอกเลยว่าจะทำอะไรอ่ะทำอะไรแบบไหนอ่ะเล่นเกม PS4 ใช่ไหมสตรีมเกม winning รู้สึกว่าเราจะเข้ามาถูกผิดหรือถูกช่วงเวลาหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวนะดูสัญญาณก่อนสัญญาณชัดดีไหม
ดีเลยดีเลยหามานานแล้วค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะหามานานแบบกรณีแบบเนี้ยหายากมากก็คือวิธีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก็คือที่ได้ยินก็คือปากมันจะไม่ตรงกับไมค์เนี่ยหายากมากบทเรียนเนี้ยเดี๋ยวจะสอนดีกว่าสอนเลยแล้วกันไม่มีกั๊กอ่ะหายากหายากของแบบนี้หายากอ่ะโอเคสวิตชิ่งเหรอสวิตชิ่งแนะนำตัวนี้ดีกว่าตัวที่มันเป็นมันมีรุ่น11,000ก็คือจะเป็น Black Magic เป็น Black Magic ตอนนี้กำลังมาแรงมากสามารถที่จะแบบใช้ได้สบายสบายเลยทีนี้ตอนนี้เราก็จะทำการเซตเสียงระหว่างปากที่โชว์ในวิดีโออะนะแล้วก็เสียงที่มันดีเลย์วันนี้สงสัยเน็ตช้ามากๆเลยวันนี้แบ็กเมจิกตัว11,000อ่ะ11,000บาทอ่ะก็สามารถใช้ได้สวิตน่าจะสวิตชิ่งได้ประมาณ2-3กล้องมันถึงจะเบาแรงคอมพิวเตอร์เราประมาณนี้แหละเดี๋ยวนะเอ้าแชร์ก่อนรู้สึกหงอยเหงาอ่ะนะอ
เดี๋ยวจะมาเซตให้ปากตรงกันก่อนทีนี้วิธีเซตอ่ะวิธีเซตเราต้องมอนิเตอร์กับคอมพิวเตอร์ระหว่างก่อนที่เราจะไลฟ์มันจะมีช่องมอนิเตอร์สำหรับให้เราฟังสมมติว่าเวลาเราอยู่ในหน้าไลฟ์โปรดิวเซอร์เราก็จะมีหน้าต่างที่แบบว่าก่อนพรีวิวก่อนที่จะไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับตัวตอนเนี้ยก็คือค่อนข้างที่จะเจอยากมากเพราะว่าอินเทอร์เน็ตที่บ้านมันไม่เจอแบบนี้สักทียังไงมันก็เลยทำการสอนไม่ได้ว่าการดีเลย์ของเสียงปากอย่างเงี้ยปากเนี่ยณขณะที่ทุกท่านชมอยู่เนี่ยปากกับเสียงมันจะไม่ตรงกันดังนั้นเวลาก่อนที่เราจะไลฟ์สดมันจะมีหน้าพรีวิวของโปรดิวเซอร์ช่องโปรดิวเซอร์สามารถที่จะมอนิเตอร์ได้ก็คือเราปิดเสียงทุกสิ่งทุกอย่างใช้แต่ไมค์ในเบื้องต้นในการมอนิเตอร์ดูนะครับก็คือตัวนี้เดี๋ยวจะมอนิเตอร์ปากเราก็จะใช้โทรศัพท์นะครับในการมอนิเตอร์นะครับใช้โทรศัพท์หรือ iPad ที่เราออกอากาศไปนะครับแล้วเราก็มาดูว่านี่ประมาณนี้ถ้าวิธีมอนิเตอร์นะครับเราก็จะนับปากเราครับเป็น5 4 3 2 1 0นะครับ5 4 3 2 1 0บทเรียนนี้จะหายากมากเพราะว่าถ้าอินเทอร์เน็ตเร็วจะไม่สามารถที่จะทำได้นะครับก็คืออย่างเช่นตรงแถบตรงนี้นะครับที่เป็นไมค์เทเบิลนะครับก็คือไมค์ตัวนี้ที่ผมจะใช้นะครับดังนั้นเราจะมาแมทชิ่งกันระหว่างปากกับไมค์นะครับวิธีทำเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะสอนหน้าต่อไปนี้นะครับที่ขวานะครับแล้วก็ไป Advance ที่ Audio Property นะครับผมตอนนี้มันตั้งค่าอยู่ที่50 ms ms คือ minute per sec นะครับใช่หรือเปล่าลักษณะของวินาทีนะครับเราดูปากนะครับเราจะนับแบบ5 4 3 2 1 0โอเคเสียงไปก่อนปากประมาณ2วินาทีนะครับผมใส่ไปก่อน2วินาที2 6 60 60 120 240ฮัลโหล5 4 3 2 1เห็นไหมครับปากกับเสียงใกล้เข้ามาชนกันแล้วทีนี้ณขณะที่เราจะพรีวิวอยู่ที่หน้าโปรดิวเซอร์ครับเร
เราสามารถที่จะเปิดลำโพงนะครับแล้วก็เซตปากกับไมค์ให้ตรงกันก่อนนะครับตอนนี้มันก็อยู่ที่ระหว่าง240นะครับผมก็จะเพิ่มไปเป็นสัก500ถ้าสมมุติว่าเสียงไปก่อนปากห้าร้อยโอเคตอนเนี้ยใกล้เคียงแล้วปากกับเสียงจะตรงกันทีนี้มันยังเหลื่อมอยู่อีกนิดนึงนะครับผมลักษณะของการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้หมายถึงว่าอินเทอร์เน็ตของเราอ่ะมันอาจจะส่งไปช้านะครับอันนี้คือวิธีเซตปากกับเสียงที่ไม่ตรงกันเราสามารถที่จะมอนิเตอร์ใช้มือถือ iPad แล้วก็ใส่หูฟังเพื่อที่จะดูไลฟ์สดของเราว่าปากกับเสียงตรงกันหรือเปล่านะครับทีนี้ผมเซตให้เป็นอยู่ที่ประมาณ550ทีนี้เหตุการณ์แบบนี้เราสามารถที่จะเซตก่อนไลฟ์ได้หรือในระหว่างที่เราไลฟ์ไปเสร็จปุ๊บมีคนดูไลฟ์บอกว่าพี่ครับมันดีเลย์ไปครับปากกับเสียงไม่ตรงกันครับคือในลักษณะในการไลฟ์แบบนี้นะครับเวลาเราเข้าไปดูนะครับคนที่ดูเสร็จเขาก็จะไม่ดูเราละเพราะว่า1ไอ้ปากกับเสียงไม่ตรงกันมันเหมือนแบบขาดอรรถรสในการดูมันก็เลยทำให้คนแบบ6นาที6วินาทีอย่างเงี้ยไม่มีทางที่จะอยู่ครับกดหนีแน่นอนนะครับทีนี้ปากกับเสียงตรงกันแล้วเราก็มารีวิวเลยว่าไอ้ Soundcard V8 เนี่ยมันเหมาะกับไลฟ์แบบไหนกับใครนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยครับทีนี้ปากกับเสียงตรงกันแล้วผ่านนะครับผมต่อไปก็จะอยู่ที่ดีเลย์อยู่ที่550 ms นี่คือวิธีเซตเสียงดีเลย์นะครับดึง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 มาเสร็จแล้วตัวนี้ก็คือกล่อง Soundcard V8 นะครับตัวนี้คือกล่อง Soundcard V8 เอามาทำอะไรหรอครับตัวเนี้ยสามารถที่จะเอามาเชื่อมต่อระหว่างตัวของการเล่นเกมก็ได้นะครับหรือว่าเอามาเป็นเสียงเอฟเฟกต์ในการร้องคาราโอเกะก็ได้นะครับมันก็จะใช้ได้หลายรูปแบบนะครับหนึ่งเลยก็คือเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆว่ามันเป็นแบบไหนนะครับตัวนี้นะครับมีรูปลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับแล้วเหมาะ
กระทัดรัดมากนะครับก็คืออยู่ระหว่างฝ่ามือนะครับมันก็จะเล็กๆอย่างนี้แหละก็คือข้างหลังมีอะไรบ้างนะครับข้างหลังมีอะไรบ้างก็คือจะมีช่องโฟนนะครับซึ่งกล่องตัวเนี้ยมันจะมีหลายยี่ห้อมีหลายรุ่นมากผลิตจากประเทศจีนนะครับซึ่งการใส่ซาวด์เอฟเฟคมาให้เราอ่ะมันจะไม่เหมือนกันมันจะต่างกันไม่ 100% ว่าเฮ้ยฉันซื้อซาวด์เอฟเฟคตัวเนี้ยมาแล้วแบบเห็นพี่คนนั้นใช้ฉันอยากได้เสียงปรบมือนะครับอาจจะเป็นเสียงปรบมือเขาบอกว่าอีกรุ่นนึงมันจะเป็นอย่างนี้ตัวเนี้ยมันจะเขียนว่าแคปบางรุ่นนะบางรุ่นตัวนี้เขียนว่าแคปทีนี้อีกบางรุ่นคิสเนี่ยตัวนี้คือคิสนะครับตัวนี้คือคิสอ้าวกล้องไม่จับโอเคตัวนี้คือคิสนะครับแล้วก็บางรุ่นคิสมันอยู่ตรงเนี้ยบางรุ่นคิสมันอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือมันจะต่างกันมากสำหรับตัว V8 Livestream นะครับแบบว่าหลายเจ้าคนจีนที่เขาเป็นคนผลิตนะครับมันก็จะมาออกมาไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้สามารถที่จะทำในรูปแบบ Entertainment ได้นะครับแล้วก็มีรูปแบบในการตบมุกระหว่างเล่นเกมได้นะครับแต่เสียงโดยส่วนมากก็คือรุ่นเนี้ยใช้ได้ดีประมาณ3เสียงนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเนี้ยมันมีเสียงอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเรามาดูเลยว่าข้างหลังเฮ้ยไม่ใช่ข้างหลังมีรูอะไรบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นโฟนสำหรับอะไรสำหรับใส่โทรศัพท์ตัวนี้ใส่โทรศัพท์ได้2เครื่องนะครับลักษณะสมมุติว่าเราจะเอาไปใช้กับ OBS แล้วมีคนโทรศัพท์เข้ามากล่องตัวเนี้ยสามารถที่จะใช้เป็นการโอนอินเข้ามาได้นะครับเป็นการโฟนอินโทรศัพท์เข้ามาได้โดยตรงโดยที่เราใช้กล่องตัวนี้เป็นตัวส่งสัญญาณเข้าโทรศัพท์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เช่นกันสามารถใช้มือถือหรือซอร์สเสียงที่เป็นอีกด้านนึงมันก็จะมีแจ็คเขาเรียกว่าแจ็ค 3.5 นะครับมันก็จะมีแจ็ค 3.5 แล้วก็แจ็ค 3.5 แล้วก็ USB Type นะครับมันก็จะให้เรามาประมาณ2-3 ชุดตัวนี้สามารถที่จะต่อได้หลายแบบหลายโอเคมาแล้ว เมื่อกี้สัญญาณขาดไปเลยนะครับหลุดเลยสัญญาณหลุดเลยโทษทีครับสัญญาณหลุดเข้ามาใหม่ครับ
เมื่อกี้เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคอยู่ดีๆคอมรีสตาร์ทเองรีคอนเน็กต์ใหม่นะสักครู่นะครับโอเคทำไมไม่โครอ่ะก็มาแล้วทำไมเฟลดีจังมาไหมโอเคมาโอเคติดพร้อมเรียบร้อยโอเคมาครบหมดฮัลโหลโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรบ้างมันจะมีตัวกล่องนะครับกล่อง V8 ตัวเนี้ยเอามาทำอะไรได้บ้างสามารถที่จะเอาไปใช้เป็น Sound Effect นะครับในการที่จะเอาไปเล่นเกมนะครับก็จะสามารถทำได้เช่นกันนะครับตัวนี้ก็จะเล่นเกมได้แล้วก็ตบมุกได้ทำอะไรได้นะครับสามารถที่จะต่อเป็นโทรศัพท์เป็นคอนเฟอเรนซ์ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นไมค์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองต่อกันดูว่าจะทำอะไรได้อีกนะครับผมก็คือตัวนี้ตัวเดียวจบนะครับก่อนอื่นเรามาต่อช่องที่มันจะออก OBS กันเลยดีกว่านะครับว่าตัวนี้มันออก OBS ได้ยังไงนะครับตัวนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาดูฟังก์ชันด้านหลังต่อจากเมื่อกี้นะครับตัวนี้เราจะใช้ตัวคำว่า headphone นะครับแล้วเราก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นสาย out in เป็นแจ็ค 7.5 นะครับเป็นแจ็ค 7.5 เอ้ยไม่ใช่เป็นแจ็ค 3.5 เป็นแจ็คหัวท้ายเหมือนกัน
นะครับอีกตัวหนึ่งเข้าฝั่งเป็นไมค์ของคอมพิวเตอร์นะครับอีกตัวหนึ่งเข้าเป็นเฮดโฟนนะครับตรงนี้นะครับเราก็เสียบตรงช่องเฮดโฟนนะครับตัวนี้แล้วเราก็ไปเสียบช่องที่เป็นไมค์ในคอมพิวเตอร์ถ้าเป็น PC จะเป็นสีชมพูนะครับของผมเสียบตรงนี้ได้เลยเรียบร้อยเสร็จแล้วเรามาทำการเปิดเสียงนะครับกดตัวนี้นะครับ power กดแช่ประมาณ3วินาทีนะครับให้มันเป็นปุ่มสีแดงทั้งหมดตรงนี้นะครับจะขึ้นซึ่งแล้วก็หายไปนะครับแล้วลองกดดู Tune 1 Tune 2 ทำงานนะ Tune 3ตัวนี้ก็ทำงานนะครับตัวนี้ก็ทำงานนะครับทีแล้วมันคือตรงไหนนะครับตัวเอฟเฟกต์เมื่อกี้น่าจะได้ยินเนาะว่ามันเป็นยังไงก็คือว่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดเสียงให้ดูนะครับไล่ไปตั้งแต่ตัวนี้นะครับคือ1 ทุกท่านก็จะงงว่าเฮ้ยทำไมมันออกมาได้ยังไงใช่ไหมทุกท่านก็จะงงว่าเฮ้ยมันออกมาได้ยังไงใช่ไหมวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าตัวนี้ออกมาได้ยังไงก็คือว่าในฟังก์ชันของตัวเอฟเฟกต์นะครับอันนี้ผมตั้งไว้เป็นเอฟเฟกต์นะครับถ้าเราไปคลิกขวาแล้ว Advanced Audio Property นะครับเราจะดูที่ช่องเอฟเฟกต์นะครับถ้าสมมุติว่าไมค์ของเรานะครับเราเซตไป550นะครับเราก็ต้องเซตเอฟเฟกต์เสียงเหมือนกันนะครับเป็น550นะครับแล้วเราจะมอนิเตอร์ด้วยนะครับเราก็คลิกที่ Monitor and Output นะครับแล้วก็กด Closeนะครับทีนี้เราก็มากดเอฟเฟกต์ดูนะครับว่าทีนี้เอฟเฟกต์ออกนะครับบางทีเวลาเราจะไลฟ์ไปอย่างเงี้ยเอ้ยเดี๋ยวมันจะมาเซฟเลยอันนี้คือลักษณะของซาวด์เอฟเฟกต์ที่มาให้กับเรานะครับในเครื่องตัว V8 ตัวนี้ราคาเริ่มต้นที่300กว่าบาทนะครับเฮ้ยทำไมกล้องเลื่อนได้ยังไงอ่ะเฮ้ยน่ากลัวจริงๆเลยนะครับตัวนี้ก็คือ Sound Effect นะครับเขาเขียนว่า Live Stream Audio Interface นะครับสามารถที่จะเอามา Adapt ใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับไลฟ์สดต่างๆนะครับหรือว่าเป็นเกมนะครับก็เป็นเกมมีเกมแล้วก็กดได้เพราะเป็นซิทคอมเป็นอะไรพวกนี้เป็นแบบเสียงมือนะครับและเสียงคีสนะครับแล้วก็เสียงนกเสียงกานะครับแล้วก็เสียงหัวเราะนะครับตัวนี้นะครับเป็นเสียงหัวเราะแต่บางยี่ห้อมันก็จะตรงกันนะครับสำหรับภาษาที่เขาเขียนใช้ในตรงด้านล่างนะครับสามารถที่จะทดลองซื้อจริงๆแล้วสินค้าพวกนี้มันไม่สามารถที่จะทดลองได้นะครับถ้าเราสั่งจาก Shopee หรือ Lazada นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Time ถ้าเราจะปิดก็คือปิดได้เลยนะครับกดที่เดิมมันก็จะปิดที่เดิมมันก็จะเปิดครับเหมือนกับช่วงพักรายการสำหรับดีเจนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับเป็นเอฟเฟกต์สำหรับใครที่จะทำสถานีออนไลน์นะครับซึ่งตัวนี้ทั้งหมดทั้งมวลในการโชว์สินค้าเนี่ยทุกท่านสามารถเรียนได้นะครับสำหรับการรีวิวสินค้านะครับว่าการเซตกล้องหลักหรือกล้องสินค้าแบบเนี้ยโชว์สินค้าแบบเนี้ยเขาทำกันได้ยังไงนะครับในคอร์สผมจะสอนทั้งหมดนะครับว่าสามารถทำยังไงซึ่งตัวเนี้ยคือกล้องมือถือตัวนี้คือกล้อง DSLR mirrorless ทั่วไปนะครับสามารถที่จะสวิตช์กล้องได้นะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้แบบนี้หมายความว่าทำยังไงได้บ้างนะครับ
ซึ่งสามารถที่จะเขียนอธิบายสินค้าได้หรือว่าอธิบายว่าสามารถที่จะใช้ลายโอ้ยลายมือสวยมากลายมือสวยสุดเห็นไหมครับเราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันแบบนี้นะครับแล้วก็เอามารีวิวสินค้าได้นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ400เอ้ยไม่ใช่ตัวสินค้าจะอยู่ที่ประมาณ400ถึง500นะครับลาย V8 ราคาอยู่ที่ประมาณ400ถึง500นะครับเห็นไหมครับถ้าสมมุติใครอยากจะเรียน OBS แบบนี้นะครับลงเรียนได้นะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเหลือ3ที่นะครับสำหรับใครที่โอนเงินก่อนวันที่16พฤษภาคมนี้นะครับก็จะมีราคาพิเศษให้แต่ถ้าจับคู่มา2ท่านนะครับรับไปเลยครับลดเต็มที่เลยครับผมจากราคาปกติอยู่ที่เท่าไหร่400เอ้ย 4,990 บาทใช่ไหมครับ 4,990 บาท2คน 7,000 บาทให้ไปเลยครับจับคู่กันมาเรียนตัวต่อตัวผมสามารถที่จะสอนทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้ได้นะครับโอเคต่อไปเห็นไหมครับในลักษณะการรีวิวสินค้าเราก็สามารถที่จะจัดหน้าต่างต่างๆได้แบบนี้ดูดีเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะอินเทอร์เน็ตค้างป่ะนะครับสำหรับในการรีวิวสินค้านะครับเราก็จะจัดระบบที่เป็นแบบ1ก็คือกล้องรีวิวสินค้านะครับ2ก็คือกล้องหลักที่เราจะอธิบายสินค้านะครับหรือ3ในการที่เราจะโชว์ว่าเฮ้ยอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรขึ้นหน้ากระดานนะครับสามารถที่จะอธิบายต่างๆอธิบายการใช้งานต่างๆนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะสบายนะครับนะด้วยแอนิเมชันที่มันมีฟังก์ชันเสริมนะครับไม่ใช่แบบอย่างนี้สมมุติโอเคอันนี้คือการฟีดปกตินะครับแล้วก็คัดปกติคัดไปคัดมานะครับนะฮะแต่ตัวนี้เพิ่มเทคนิคนะครับเพิ่มเทคนิคในการแบบนำเสนอสินค้าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะขายสินค้านะครับสามารถทำได้นะครับกับการรีวิวสินค้าการขายสินค้าออนไลน์นะครับแบบนี้สามารถทำได้นะครับถ้าสนใจก็ลงเรียนได้เลยนะครับตัวเรียนตัวต่อตัวนะครับถ้าสมมุติว่าอยากขายสินค้านะครับผมหรือลงเรียนแบบออนไลน์นะครับผมก็จะรีโมทไปสอนนะครับด้วยระบบ Zoom Skype หรือว่าไลฟ์สดในอีกห้องนึงในไลฟ์สดใน LINE ก็สามารถที่จะสอนได้ไม่ว่าอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลอยู่ต่างประเทศผมก็สอนได้ทุกที่นะครับผมขึ้นอยู่กับว่าเวลาของเรามันตรงกันเพราะว่าผมมีงานประจำอยู่ด้วยนะครับนะฮะตัวนี้นะครับเราก็จะสมมุติว่าสินค้าเราเป็นตัวกล่อง V8 สินค้าเราเป็นกล่อง V8 นะครับตัวนี้ก็คือใช้โทรศัพท์มือถือในการต่อเชื่อมต่อนะครับแล้วก็กล้องตัวนี้ก็เป็นกล้องใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะคือในลักษณะที่จะแบบเขียนหน้ากระดานต่างๆนะครับอ่า
ทำได้นะครับในรูปแบบการขายของนั่นเองหรือว่าเราจะไปซื้อสินค้ามาขายเองดีกว่าไหมเรามาไลฟ์ขายของดีกว่าไหมนะฮะต่อไปทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกมาให้ดูตัวเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับก็จะทำได้หลายอย่าง1ก็คือเสียงต่างใครเล่าไปเตะหมามายิงเราเล่นเกมอยู่นะเราเล่นเกมอยู่แล้วกดนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ทีนี้ฟังก์ชันอื่นมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ฟังก์ชันด้านบนนะครับมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับไมโครโฟนซึ่งเราต้องต่อไมโครโฟนให้กับตัว V8 ตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ต่อตัวไมโครโฟนเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำเอฟเฟกต์ด้านบนแบบนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันตัวหมุนอย่างนี้นะครับทีนี้เราต้องมาต่อไมโครโฟนสักครู่นะครับไมโครโฟนโอเคทีนี้เรามีไมโครโฟนแล้วนะครับซึ่งผมจะลองใช้แจ็คตัวที่มันเป็นหูฟังตัวเนี้ยแล้วก็ไมค์ปากตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเสียบถ้าสมมติว่าเราอยากใช้เฮดโฟนใช่ไหมครับเฮดโฟนมันก็ต้องเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้สีเขียวนี่สีเขียวนะครับเอ้ยมันเป็นกรีนสกรีนนี่มามันเป็นกรีนสกรีนมันไม่โชว์สีเขียวโชว์ตรงนี้อันนี้คือสีเขียวนะครับใส่ที่เฮดโฟนไปถ้าเราจะฟังนะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสีชมพูนะครับใส่ไมค์ไปฮัลโหลเทสนะครับฮัลโหลเทสเดี๋ยวผมจะลองปิดไมค์ตัวนี้นะครับลองมาเทสมันฮัลโหลโอ้สวัสดีทุกคนเห็นไหมครับตัวนี้เราก็จะอยู่ในที่แบบว่าอยู่ในที่กล้องๆนะครับมันก็จะเป็นเอ็กโคนะครับเราสามารถที่จะหมุนตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นรีเวิร์ฟนั่นเองนะครับสมมติว่าไม่อยากมีรีเวิร์ฟใช่ไหมตัวนี้ไม่มีรีเวิร์ฟตัวนี้ไม่มีรีเวิร์ฟเสร็จแล้วปุ๊บตัวนี้มีรีเวิร์ฟเหมือนเราอยู่ในห้องนะครับตึงเราเอาไมค์ตัวนี้ออกดังนั้นตัวนี้ก็จะสามารถที่จะใช้ได้แบบสวัสดีลูกบ้านทุกคนนะครับวันนี้ผู้ใหญ่บ้านจะมาประกาศว่าให้ไปรับเงิน 5,000 นะครับผมก็เหมือนเสียงผู้ประกาศข่าวใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นเสียงก้องๆหน่อยถ้าสมมุติว่าเราเปิดรีเวิร์ฟนะครับตัวนี้นะครับก็คือรีเวิร์ฟนั่นเองนะครับเสร็จแล้วถ้าเราไม่อยากได้รีเวิร์ฟนะครับเราก็5 4 3 2 1โอเค
ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่มีรีเวิร์บนะครับทีนี้ตัวนี้ก็คือค่าเสียงต่างๆนะครับต่างๆเลยถ้าสมมุติเราเปิดถ้าสมมุติเราเปิดนะครับเสร็จแล้วเราเปิดเสร็จปุ๊บอยู่ที่ฟังก์ชันตัวเนี้ยถ้าเราเปิดหมุนโอเคสามารถที่จะได้ยินเสียงชัดเจนนะครับสามารถที่จะใช้กล่องเนี้ยเป็นอินเทอร์เฟซสำหรับไมโครโฟนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟคต์เสียงปรบมือMake more time. ทีนี้ตัวเอฟเฟกต์ด้านล่างอ่ะก็คือสิ่งที่มันใช้ได้อ่ะมันก็จะประมาณอยู่ที่ประมาณ3ตัวที่เราใช้มีประมาณเนี้ยดีครับประมาณใช้ได้เหมือนกันสามารถที่จะเอาไปเป็นลูกเล่นในการไลฟ์สตรีมเกมได้เหมือนกันในการที่จะเอาไปเป็นดีเจก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับกล่องตัวนี้ราคาประมาณ300ถึงถ้าใครได้ดูราคาจริงๆอ่ะราคาที่แท้จริงมันอยู่ประมาณ3ถึง400กว่าบาทนะครับแต่ถ้าราคากลางๆก็จะอยู่ที่ประมาณ4ถึง500แล้วแต่เว็บนะครับซึ่งถ้าจะเป็นเว็บถ้าเว็บเมืองนอกตัวนี้อยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเราซื้อที่Lazada หรือ Shopee นะครับมันก็จะอยู่ที่300ถึง500บาทแล้วแต่เว็บไซต์นะครับตัวเนี้ยผมแนะนำได้เลยว่าเอาไปขายกับข้าวถ้าเราอยากเอาไปขายกับข้าวก็เอาไปขายกับข้าวได้ไอ้ชอบมากเลยชอบมากเลยตัวนี้ชอบมากเลยตัวนี้ชอบมากเลยตัวนี้ขายกับข้าวตัวนี้เป็นรีเวิร์บนะครับเป็นเอฟเฟกต์รีเวิร์บถ้าเราไม่อยากมีรีเวิร์บเราก็ปรับลดลงมาให้มันเหลือ0นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแม็กกับมินนะครับเป็นวอลลุ่มนะครับทีนี้มันดูตัวอื่นมีอะไรบ้างตัวนี้คือเดี๋ยวผมจะหมุนให้แบบปิดให้หมดก่อนนะครับมอนิเตอร์เอานั่นเองมอนิเตอร์เอาคือเสียงเข้าเสียงออกในระบบคอมพิวเตอร์เรานั่นเองนะครับตัวนี้ซื้อเลยนะครับซึ่งผมไม่มีขายนะครับลักษณะการใช้งานก็จะง่ายมากสำหรับตัวนี้นะครับเราต่อกับ OBS ได้เลยนะครับผมรอต่อแล้วสามารถที่จะเอาไปทำกับข้าวก็ได้นะครับกับข้าวครับกับข้าวกับข้าวมาแล้วครับอะไรเนี่ยนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวTribal นะครับเขาบอกว่าอะไร Tribal กล้องหมุนกล้องหมุนกล้องชอบหมุนตลอดเลยอะกล้องโอเคนะครับก็จะเป็นตัวเอฟเฟกต์ที่เอาไปเล่นเกมสำหรับคนสตรีมเกมนะครับเอาไปใช้ในดีเจนะครับในการตบมุกนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวของไมโครโฟนที่สามารถจะเอาไปร้องคาราโอเกะได้ด้วยผมว่านะถ้าใครอยากร้องคาราโอเกะผมจะสอนเลยว่าแบบไหนในการเซตนะครับตัวนี้ก็ง่ายเซตแบบไหนร้องแบบไหนเซตเสียงออกมายังไงเซตไมค์ยังไงนะครับก็สามารถที่จะเข้ามารับฟังนะครับหรือว่าจะลงเรียนเลยก็ได้นะครับซึ่งความรู้ที่มีให้ครับเยอะมากแล้วแต่เราจะเอาไปประกอบธุรกิจอะไรนะครับซึ่งที่เห็นอยู่นี่ก็คือว่าในการไลฟ์ขายของนะครับสมมุติว่าเรามีสินค้าตัวนี้คือสินค้าผมแล้วกันถ้าผมจะไลฟ์สดขายสินค้าตัวนี้มันก็จะสามารถที่จะไลฟ์ได้ว่าเฮ้ยราคาสินค้า
มีเท่าไหร่สมมติว่าตัวเนี้ยผมใช้ตัวนี้ราคาสินค้าเท่าไหร่ผมจะเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นราคาสมมตินะสมมตินะฮะสมมติ500บาทนะครับสมมติว่าในการไลฟ์สดขายสินค้าตัวเนี้ยผมใช้500เห็นไหมฮะ500บาทในการรีวิวสินค้าว่าเฮ้ยฉันจับอยู่เงี้ยนะครับฉันจับสินค้าตัวนี้มันมาสามารถทำสินค้าตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับนะครับเฮ้ยทำเอฟเฟกต์ได้ทำเอฟเฟกต์ได้หรือว่าจะเอาไปขายกับข้าวสวัสดีลูกบ้านทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะขออนุญาตเข้าพื้นที่มาขายผักขายปลาขายกับข้าวนะครับผมถ้าใครอยากจะขายกับข้าวนะครับเอาไปขายกับข้าวได้เลยเอาไปต่อจริงๆถ้าเอาไปต่อกับรถยนต์ก็ได้นะต่อที่ช่อง AUX อ่ะตัวเนี้ยเอาสายแจ็ค 3.5 ตัวเนี้ยเอาไปต่อเป็นไมค์นะครับเอาไปขายกับข้าวได้เลยนะครับผมเอาไปขายกับข้าวได้เลยนะครับซึ่งต่อไปจะเป็นตัวนี้ก็คือออโต้จูนช่อง3เขาบอกว่าเป็นออโต้จูนนะครับสมมติเดี๋ยวผมจะเทสกันไม่มีโอเคอันนี้เสียงมีเสียงมันจีอยู่ที่ตัวไหนสักตัวฮัลโหลโอเคปล่อยสักพักหนึ่งนะครับเสียงมันจีนะครับตัวนี้เป็นออโต้จูนนะครับถ้าเราเปิดเยอะๆเนี่ย A B C D E F G H I J K เป็นเอฟเฟกต์ที่เป็นใช้ออโต้จูนนะครับตัวนี้เป็นเอฟเฟกต์เสียงทั้งหมดนะครับ June 4 A B C D E F G H I J June 5 L M N O P Q R June 6 T U V W X Y Z ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงปุ่มนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง June 7 Hey So Far Hello Test Test Low AutoTune ตัวนี้ว่าบอกว่าเป็น AutoTune อ๋อเป็น AutoTune ที่แบบว่าเสียงที่จะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะให้คีย์มันตรงป่ะตัวนี้จะทำให้คีย์มันตรงนะครับแต่ซึ่งผมมองแล้วว่ามันไม่โอเคมันไม่ใช่ มันไม่เราไม่รู้คีย์ไงใช่ไหมตัวนี้ไม่ผ่านปิดกดแช่ประมาณ2วินาทีนะครับตัวนี้ซึ่งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับผมทุกท่านผมไม่ได้มาขายนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมจะให้คนที่เขาเข้ามาเรียนนะครับที่สามารถที่จะบอกลูกค้าได้ว่าสินค้าที่เรากำลังโชว์นะครับสินค้าที่เรากำลังโชว์เนี่ยการไลฟ์สดขายแบบเนี้ยซึ่งเรานั่งอยู่บ้านแบบวิธีขายออนไลน์ธรรมดาอย่างเงี้ยมันก็ตั้งกล้องตรงๆใช่ไหมครับแล้วก็อธิบายก็คือนี่ครับท่านลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าไลฟ์สดด้วย OBS นะครับผมมันก็จะสามารถที่จะอธิบายให้ลูกค้าได้รู้ว่าเฮ้ยราคาของฉันเนี่ยตั้งขึ้นไว้แล้วสมมุติว่าเราจะแอดราคาเข้าไปอีกนะครับเราก็สามารถที่จะแอดเทคเข้าไปนะครับว่ารหัสซีเรียลนะครับสมมุติเราจะตั้งโค้ดนะครับโค้ดสินค้านะครับของสินค้าตัวเนี้ยก็คือ V8 โค้ด V8 นะครับ V8 500V8 500สมมุติผมใช้ V8 500นะครับตัวนี้เราสามารถที่จะอะแดปต์ได้นะครับเห็นไหมครับเราสามารถที่จะอะแดปต์ในการไลฟ์ของเราเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยโค
คนที่ไลฟ์ขายก็คือจะหน้ากล้องธรรมดาซึ่งเป็นจอโทรศัพท์ยาวๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะอะแดปต์ได้ว่าเฮ้ยโค้ดตัวนี้นะซึ่งต่อไปสมมติว่าเรามีสินค้าอยู่ประมาณอยู่10ตัวนะครับโค้ดตัวเนี้ยเราก็สามารถที่จะแอดเข้าไปได้ว่าสินค้าตัวนี้คือ V8 500บาทหรือ V8 400บาทนะครับแล้วแต่โค้ดนะครับก็คือในการขายอ่ะผมไม่รู้เทคนิคการขายไลฟ์สดเท่าไหร่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าท่านอยากจะเอาไปทำประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวว่าขายอะไรอธิบายรีวิวสินค้าต่างๆด้วยไลฟ์สดแบบนี้โครงสร้างของโปรแกรมทั้งหมดเราสามารถที่จะอะแดปต์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถที่จะทำได้นะครับทีนี้เรามาดูตัวอื่นๆก่อนว่าตัวนี้คือจริงๆสินค้าตัวเนี้ยมันเหมาะกับเกมเมอร์แล้วก็ดีเจนะครับแล้วก็กับข้าวก็กับข้าวโอเคชอบมากเลยกับข้าวนะครับซึ่งในลักษณะของการรีวิวสินค้าแบบนี้นะครับง่ายมากมีแค่กล้องมิเรอร์เลส1ตัวคอมพิวเตอร์1ตัวนะครับแล้วก็ตัวที่โชว์สินค้าเนี่ยถ้าเราไม่มีกล้องมุมสูงหรือกล้องสำหรับถ่ายอีก1กล้องนะครับเราก็จะสามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายท็อปวิวได้อันนี้คือโทรศัพท์มือถือนะครับเนี่ยนี่คือโทรศัพท์มือถือนะฮะแล้วก็อธิบายให้ลูกค้าฟังได้ว่าสินค้าของฉันนะคุณจะเห็นได้หมดเลยนะสินค้าของฉันเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะนี่นะ V8 นะราคา500บาทแล้วโค้ดเป็นโค้ดถ้าใครสนใจสั่งซื้อแคปเจอร์หน้าจอตัวนี้ไปนะก็จะเป็นโค้ด CODEV8500 นะตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับในการไลฟ์สดขายของก็คือถ้าสมมุติว่าอยากเรียนผมก็จะสอนตั้งแต่เบสิกนะครับจนถึงระดับแอดวานซ์นะครับว่าสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันไหนได้บ้างนะครับซึ่งแล้วแต่สินค้าจะแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่เราจะนำเสนอนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเช่นหน้าต่างนี้ที่ผมเอาขึ้นก็คือจะเป็นลักษณะการใช้ไวท์บอร์ดTest Live นะครับเห็นไหมใช้นิ้วจิ้มนะครับซึ่งเหมาะมากในการไลฟ์สดในการขายของนะครับแจ่มมากเลยนะครับผมแล้วผมก็ลบไม่เอาถ้าไม่อยากลบแบบนี้ก็ลบแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนเป็น V8นะครับอันนี้คือรูปลัดสำหรับไลฟ์ขายสินค้านะครับเราก็จะอะแดปต์ทุกสิ่งได้ถ้าเราอยากจะนำเสนอว่าสินค้าของเรานั้นน่ะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับผมทีนี้ตัวรีวิวตัวนี้ก็คือเหมาะสำหรับเกมเมอร์ดีเจนะครับท่านนั้นเองมาดูตัวนี้ดูผิดฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าสวัสดีเราปิดตรงนี้กันปะเสียงมันจีฮะเสียงมันจีอยู่ตรงไหนวะ
อ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเราใช้เท้าไปจิ้มที่ส้นสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นเอฟเฟกต์ V8นะครับสามารถที่จะไปหาซื้อได้ตาม Lazada และ Shopee ทั่วไปนะครับแต่ว่าการที่นำเสนอนะครับนะครับนี่ครับนี่ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะแบบได้รูปแบบหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตามที่บอกว่า1นะครับกับข้าวแล้วกับข้าวกับข้าวซื้อกับข้าวนะครับวันนี้ผมมีกับข้าวมาขายนะครับกับข้าวมีผักมีปลานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีพิซนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพิซเฮ้ยสวัสดีครับ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 นี่ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ The Amazing Girl นะครับฮัลโหลเทส1 2อ่ะคือปิดนะครับประมาณ2รอบนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นช็อคเวฟไม่รู้ว่าช็อคเวฟมันเสียงไงเรากดเฮ้ยช็อคเวฟเปิดสิสวัสดีเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตัวเนี้ยฮัลโหลเทส1 2เสียงนุ่มขึ้นนะเสียงนุ่มขึ้นนะฮัลโหลกับข้าวกับข้าวรับกับข้าวสักถุงมั้ยครับรับกับข้าวสักถุงมั้ยครับเสียเอรับกับข้าวสักถุงมั้ยครับไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยนะครับตัวนี้ก็ไม่มีผลนะครับช็อคเวฟไม่มีผลนะครับต่อไปจะเป็น MC นะครับเดี๋ยวเราจะหมุนวอลลุ่มขึ้นค่อยๆทีละนิดมีการเปลี่ยนแปลงไหม10ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะมีตัว MC Shockwaveไม่มีการเปลี่ยนแปลงของเสียงนะครับแล้วก็จะเป็นต่อไป MC Low Test อันนี้คือเสียงสดแต่ถ้ากด MC เข้าไปเสร็จปุ๊บ MC อ๋อโอเคเสียงจะนุ่มขึ้น MC เสียงนุ่มขึ้นเสียงหล่อเลยอ่ะแล้วลองปิด MC นะเราปิด MC ก่อนฮัลโหลเนี่ยเสียงปกติคือจะเป็นเสียงเป็ดเสียงผมเสียงปกติถ้าพูดไมค์มันจะเป็นเสียงเป็ดแต่ถ้าเราเปิด MC เสร็จปุ๊บฮัลโหลเฮ้ยอาฉีเฮ้ยทำไมถึงทำได้ขนาดนี้อ่ะนี่คือการรีวิวนะครับแค่รีวิวนะครับว่าฟังก์ชันทั้งหมดเนี่ยมันเหมาะกับใครนะครับแล้วก็ตัวอะไรเนี่ย silent hello test 1 2 3 4 test 1 2 3 4เทสโน่น2 3 4อันนี้ก็เพาะนะเสียงดีใช้ได้อ่ะโอเคตัวเนี้ยช็อคเวฟ MC MC ใช้ได้แต่ช็อคเวฟมันไม่มีแบบ
ความเปลี่ยนแปลงอะไซเลนส์ก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะดอกดอทดอทโลเฮ้ยลู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 ฮัลโหลฮัลโหลก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะตัวนี้ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ผมชอบนี้มากเลยกับข้าวกับข้าวกับข้าวถ้าลูกจะซื้ออะไรนะครับเอาเงินไปซื้อกับข้าวกับข้าวครับกับข้าวเฮ้ยผมชอบอันนี้ครับชอบกับข้าวกับข้าวเสียงโทรโข่งจากผู้ใหญ่บ้านมือดีและสูงผู้ใหญ่บ้านโอ้ขาดผู้ใดยังไม่โอ้ขาดสู่ผู้ใดเห็นป่ะใช่ไหมใช่สิครับใช่สิครับโอเคสำหรับการเรียน OBS OBS สำหรับขายสินค้านะครับอันนี้คือหน้าต่างของ OBS นะครับที่ทุกท่านเห็นเนี่ยคือการใช้โปรแกรม OBS ในการไลฟ์เพื่อขายสินค้านะครับตัวนี้สามารถที่จะอะแดปไปขายอันอย่างอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาใช่ไหมถ้าท่านนาฬิกาเราสามารถที่จะเอาสินค้าที่แบบเล็กๆนะครับเอามาโชว์หน้ากล้องได้สินค้าที่โชว์หน้ากล้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นกล้องใหญ่ตัวนี้นะครับสามารถที่จะโฟกัสอย่างนี้ได้เลยนะครับสมมุติเรามีสินค้าใช่ไหมเรามีสินค้า1ตัวอ่ะเราสมมุติเราขายสินค้าไอ้ตัวเนี้ยนี่นะครับเห็นไหมกล้องแม่งไม่จับอ่ะจับแล้วอุ้ยอีกนิดนึงวิธีขายสินค้าเขาทำแบบนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บเอามือมาทาบเห็นไหมครับอันนี้คือวิธีขายสินค้าทั่วไปก็คือถ้าสมมุติจะโฟกัสสินค้าอย่างเงี้ยมันไม่โชว์หรอกแต่ถ้าเอามือเอาไปป้องโอเคตัวนี้ผมขายอยู่ที่ 12,000 บาทครับปากกาแท่งนี้ตกลงวันนี้ผมจะมาสอนหรือว่าจะมารีวิวสินค้าก็ไม่รู้นะจบไปนะครับสำหรับการขายสินค้าโอ้ไม่ตัวนี้แทบจะไม่เอาเลยอ่ะต่อได้เอาตัวนี้มาต่อแล้วอ่ะเอ้ยโอเคหยุดเดี๋ยวนี้โอเคเห็นไหมฮะเราสามารถที่จะอะแดปต์ได้นะครับสมมุติ1ตัว V8 ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่500บาทเห็นไหมเรากดทีเดียวครับกดทีเดียวเอฟเฟกต์ต่างๆมาเพียบลูกเล่นสมมุติว่าเราอธิบายอยู่ท่านลูกค้าอยากได้โค้ดสินค้าตัวนี้ราคาชิ้นต่อไปคือตัวนี้นะครับโค้ด Capture หน้าจอแล้วก็ส่ง Inbox ให้แอดมินนะครับนะจบไปนะครับสำหรับคอร์สในการขายสินค้าออนไลน์สามารถที่จะ1บอกราคาสินค้าได้2บอกชื่อสินค้าได้3บอกโค้ดสินค้าได้และตัวสินค้าโชว์ข้างๆเราเลยนะครับถ้าอยากรู้เคล็ดลับในการไลฟ์นะครับก็ติดต่อที่อินบ็อกซ์มาเลยครับตอนนี้ผมเหลือที่ว่างอยู่3ที่นะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับแต่ถ้าจับมือกันมา2คนนะครับราคาปกติ 4,990 บาทนะครับ2คนก็จะเป็น10,000ทอน20แต่เดี๋ยวก่อนถ้าจับมือกันมา2คนเรียนตัวกับผมนะครับที่บ้านหรือว่าจะไลฟ์ไปสอนที่บ้านก็แล้วแต่นะครับผม 7,000 บาทถ้าได้ดูไลฟ์นี้นะตอนนี้มีคนดูอยู่ประมาณ100,000ไม่ใช่สิ1คน ไม่หรอกก็คือว่าในการไลฟ์สดของผมอ่ะผมก็จะเล่าไปต่างๆนานาแหละแต่ทีเนี้ยผมก็จะเอาไปตัดต่อ
ีกทีนึงเพื่อที่จะเอาไปเป็นเวอร์ชั่น YouTube นะครับอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรเราก็ไม่เอาไปลงอะไรที่ไม่เป็นสาระเราก็ไม่เอาไปลงเราเอาแต่สาระไปลงที่ใน YouTube เท่านั้นเองนะครับมาดูตัวต่อไปมันทำอะไรได้บ้างสมมติการขายสินค้าไม่ดีกว่าเอาไว้คลิปหน้าดีกว่าว่าตัวเนี้ยจะทำอะไรได้บ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ดีกว่ารู้สึกว่าไร้สาระมาเยอะแล้วแต่ผมชอบตัวนี้มากเลยอ่ะทุกท่านฮัลโหลฮัลโหลมือนี่พยาบาลโคคามเด้อไผยามาอกหักสู่กูบ่งั้นสู่บ่ได้เกินหาพันเด้สวัสดีครับเอาไว้มือหน้ามาพอกันนะครับผมลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับการจัดรูปแบบนะครับฮัลโหลโอเคสำหรับการจัดรูปแบบการขายสินค้านะครับแล้วก็รีวิวซาวการ์ด V8 นะครับก็คือในรูปแบบของ OBS นะครับเราสามารถที่จะอธิบายได้ทุกสิ่งหมดทุกอย่างนะครับว่าสมมุติว่าเราตั้งราคาสินค้า500บาทนะฮะรีวิวข้างบนว่าซาวการ์ด V8 เราสามารถจะขึ้นเทคทั้งหมดได้เลยนะครับแล้วบอกราคาลูกค้าได้เลยนะครับแล้วบอกราคาสินค้าได้เลยเฮ้ทางไหนเฮ้ทางนี้ดิแล้วบอกราคาสินค้าที่ตรงนี้นะครับแล้วก็สินค้าตัวนี้เราสามารถที่จะจับนะครับจิ้มหมุนให้ลูกค้าดูได้ว่าสินค้าเราคืออะไรนะครับดีมากนะครับถ้าใครอยากทำแบบนี้เพื่อที่จะเอาไปไลฟ์สดเพื่อเพิ่มยอดขายในธุรกิจของท่านนะครับก็สามารถที่จะลงเรียนได้ตอนนี้ผมมีคอร์สอยู่ดูอยู่หน้าไทม์ไลน์ลองเข้าไปกดดูนะครับหรือจะอินบ็อกซ์มาถามก็ได้ว่าราคาเรียนเท่าไหร่นะครับซึ่งผมจะลดจากราคาปกตินะครับ 4,990 บาทเหลือเท่าไหร่นั่นแหละครับ นะครับแต่ผมชอบนี้มากเลยกับข้าวซึ่งตัวนี้ผมก็มีมานานแล้วนะแต่วันเนี้ยอยากจะเอามารีวิวให้ทุกท่านดูว่า OBS สามารถที่จะไลฟ์สดขายสินค้าในรูปแบบนี้ได้นะครับแคปเจอร์อ้าวคุณหนึ่งแคปเจอร์หน้าจอนี้แล้วส่งอินบ็อกซ์ให้แอดมินจัดส่งเซตของส่งของได้เลยตามสบายนะครับยินดีนะครับที่จะสอนให้ทุกท่านได้ไลฟ์สดขายแบบอลังการแบบนี้แต่ถ้าทุกท่านอยากจะอะแดปไปทำอย่างอื่นก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราว่างจากการไลฟ์สดขายนะครับก็จะเอาไปให้ลูกสตรีมเกมก็ได้ผมก็จะสอนในการสตรีมให้ด้วยนะครับในการใช้ให้มันเป็นใช้มันได้เกิดประโยชน์จริง OBS ถ้าสมมุติว่ามีเวลาจริงๆนะถ้าศึกษาได้จริงๆนะครับมันก็จะสามารถที่จะเอาไปใช้และเอาไปเสริมสินค้าเสริมทุกสิ่งที่เราอยากนำเสนอให้เขาได้นะครับผมใส่ช่องลิงก์ไว้หน่อยครับจะกดไปติดตามโอ้ขอบคุณมากเลยครับผมพี่เอครับผมพี่เอไม่ได้เจอกันกี่ปีแล้วครับ15ปีแล้ว15ปีได้เด้ได้อยู่ได้15ปีอ่ะว่างๆก็มาเล่นชลบุรีนะว่างๆก็มาเล่นชลบุรีโอเคมื้อนี้กับพ่อหอมปากหอมคอครับผมเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสำหรับการไลฟ์สดขายของรีวิวสินค้า
แบบนี้นะครับก็จะจบแล้วนะครับเดี๋ยวไว้วันต่อไปตัวเนี้ยสามารถที่จะร้องคาราโอเกะได้ด้วยไลฟ์ต่อไปเรามาดูว่าเซตร้องคาราโอเกะแบบไหนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขออภัยและลาไปก่อนสำหรับกรณีที่พูดไม่เพราะ โอเคถ้าใครต้องการเรียน OBS ในการไลฟ์สดขายสินค้าหรือว่าการทำรายการของตัวเองต่างๆนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสมนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับการขายสินค้ามีอยู่2ฟังก์ชันนะครับสามารถที่จะอะแดปเตอร์ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอาจารย์สอนนะครับตัวนี้นะครับอย่างนี้สามารถที่จะขึ้นกระดานได้ด้วยบายบายบียูวายไม่ใช่สิ BUY ซื้อดิ BYE นะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมและติดตามนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม